สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูสกุปปี้เราสตาร์ทติดบิดไม่ได้นายลองสตาร์ทหน่อยนั่นเลยนะเปิดดับเดี๋ยวนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองทำดูให้ถอดนี้ออกไม่ต้องดับอย่าหาน้ำมันมาฉีกไปเอาเล่นภาพกีฬามันๆเนี่ยกันดีกว่าอ่ะสตาร์ทหน่อยมันจะเลยเข็มไม่ล่างนะเข็มตั้งอยู่เนาะไม่ล่างนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะลองดูก่อนเออต้องเปลี่ยนแล้วเนาะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอก 2,000 years later ตอนที่ผมเช็คเรียบร้อยนะครับล้างเรือนลิ้นเล้งนะครับวัดค่า TP เดี๋ยวผมดูค่า TP ก่อนนี่ตอนแรกผมคิดว่า TP มีปัญหานะครับผมก็เปลี่ยนหาด็อกเตอร์มาเสียบรถสแตนดาร์ดนะครับอยู่70กว่านะครับไม่เกิน80นะครับ77-75ประมาณนี้นะครับคร่าวๆถ้าบิดแล้วมันลงมาอยู่10กว่า20กว่าอันนั้นคือ TP มีปัญหานะครับอันนี้ใช้ด็อกเตอร์เสียเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรือนดิเร่งให้เรียบร้อยนะครับสรุปคือเจ้าของรถบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับหัวฉีดตัวนี้มันเป็นหัวฉีดเทียมนะครับเวลาเราเปิดกุญแจปุ๊บน้ำมันมันหยดเลยนะครับมันไม่ได้แบบจ่ายไม่ครบนะคือมันหยดออกเป็นเม็ดเลยครับมันเลยสตาร์ทแค่สตาร์ทติดแต่มันบิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่แล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนี่นะครับเรียบร้อยแล้วหายแล้วก็ใครเจอการนี้ก็ลองดูก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นที่ปั๊มแรงดันมันต่ำนะครับแต่นี้คือหัวฉีดอะตอนแรกที่ผมไม่เปลี่ยนคือเจ้าของรถนะครับบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะตัดปัญหาตรงหัวฉีดออกนะครับสรุปคือเป็นที่หัวฉีดไปซื้อของเทียมมาใส่แล้วก็ทำให้มันหยดออกมานะครับเป็นเม็ดเลยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้โอเคนะครับใครเจอกันนี้ก็ลองเช็คดูได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะคิดว่าเปลี่ยนมาแล้วที่ไหนได้เป็นของเทียมนะครับก็ของเทียมก็ลองเช็คดูก่อนนะถ้าเปิดไม่หยดก็คือใช้ได้นะถ้าเปิดหยดคือมีปัญหานะสำหรับของฉีดนะครับตราบใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอกเลยกับปาก